เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับกับรายการสดที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับพบกับพวกเรานะครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับครับก็นอกจากทางช่องทรูชั่น691แล้วนะครับก็แล้วจะมีอีก3ช่องทางนะครับให้ผู้ชมได้ติดตามเรานะครับก็คืออีก1ช่องทางก็คือเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ที่กำลังแรงนี่กำลังดังนะสามารถเข้ามาตอบคำถามนะครับส่งกระทู้เข้ามาถามไถ่ได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็พิมพ์ไปนะครับ Speed Channel นะครับอีก1ช่องทางครับที่สามารถรับชมรายการสดแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็คือ YouTube นั่นเองนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับYouTube นะครับ Speed Channel Official Live นะครับก็จะดูเราดูสดได้พร้อมกับสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยก็คือไปสับตะไคร้เอาเลยในนั้นอะไรนะเอาสับตะไคร้สับตะไคร้หรือปากตะไคร้สับตะไคร้ระหว่างการชมระหว่างการชมสามารถไม่สับตะไคร้ไว้ก่อนไปดื่มน้ำเข้าน้ำเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็เดินเพลย์ต่อก็จะต่อเนื่องครับจะภาพได้มีกระตุกก็คือในไม่มีกระตุกแต่ขากระตุกแทน YouTubeOfficial Speed Channel Official นะครับเป็นไลฟ์สตรีมฮะเข้าไปดูได้เลยสดใช่ไหมฮะใช่ดูสดก็ได้ดูย้อนหลังก็ได้ย้อนหลังก็ได้ด้วยข้อดีของ YouTube อย่างที่เมื่อกี้ก๊อฟอธิบายไงเราเวลาดูผ่าน YouTube เนี่ยเราเข้าไปดูปุ๊บเรากดพอสหยุดไว้ได้หยุดไปก่อนไปทำธุระอะไรปุ๊บกลับมามันก็จะเล่นต่อให้เดี๋ยวYouTube เนี่ยพอเซิร์ชเข้าไปปุ๊บแล้วพิมพ์คำว่า Speed Rider นี้เลยเหรอ Speed Channel ครับอ๋อพิมพ์คำว่าครับแล้วก็ไปเลือกแล้วก็เลือกตรงมันก็เขียนว่าไลฟ์สตรีมใช่ก็คือเป็นดูสดอ่ะใน YouTube อ่ะก็จะดูสดๆได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีกล่องไม่มีอะไรเงี้ยดูถ้าคนที่มีระหว่างทางอ่ะขับรถระหว่างทางใช่แล้วก็ดูผ่านมือถือดูผ่านทางมือถือได้ได้เลยครับเข้าไปใน YouTube เป็นยังไงอธิบายหน่อยเฟซตะไคร้ตะไคร้ใครไม่น่าเล่นจริงๆแล้วเรื่องผ่านไปแล้วก็ไม่น่าเล่นทำไมกดเนี่ยมันจะเตือนว่าซับสไครป์รายการอะไรก็คือติดตามเหมือนกดติดตามอ่ะถ้าเป็นในนี้ก็เหมือนเขาเรียกกดติดตามนี่แหละซับโทษทีฮะคนหลังเขาอย่างนี้แหละเขาบางคนชอบเรียกว่าสับตะไคร้อ่ะก็เป็นอีกวันนึงที่พี่กิ๊งกลับมานะทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสใช่ไหมครับนี่เจอกับพี่กิ๊งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับนะครับผมเสื้อใจดีจะไม่ได้เข้ารายการกับเรามาตลอดไม่ได้เข้ารายการยังไม่จอกรายการท่าเดียวอ่ะนะครับมาวันนี้ก็บอกแล้ววันทุกวันจันทร์เรามีเรื่องราวของวันอังคารครับพี่บอกกันใจเย็นๆครับวันอังคารเอาเริ่มงานวันแรกหยุดเริ่มงานวันแรกไงเดี๋ยวผมสับสเลดก่อนนั่นไงเริ่มงานวันแรกธรรมดาเราเริ่มวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาวันพ่อเป็นวันหยุดวันนี้ก็เลยเป็นวันอังคารแต่ว่าเริ่มเปิดงานวันแรกการนอนก็พี่กิ๊งอยู่กับเรานะครับมีคลิปวิดีโอมาให้ชมเหมือนเคยครับพี่กิ๊งมีอะไรมาให้ชมคลิปโอ้โหคลิปผมนะคลิปแรกคลิปผมเลยแล้วกันนะฮะคลิปผมหนีผมไม่ใช่ไม่ใช่นะแว่นหนีผมอยู่แว่นหนีผมอยู่นะเอานะคลิปผมนะก็จะเป็นคลิปเขาเรียกว่าสายอะไรนะpower สายแบบว่าสาย power burn ดีกว่ามั้ย power burn power slide power slide ดีกว่านะเพื่อนๆรู้จักไหมครับว่า power slide อ่ะมันคืออะไรเนี่ยๆๆอยากรู้จักละสิไปชมเลยจ้ะไปนี่โอ้โหนี่2จังหวะดูกินทูตี้ครับหัวเลขดูท้ายเห็นมั้ยเป็นไงแล้วเด็กด้วยนะโอ้โหจริงๆแล้วมันคือการฝึกคือยังไงครับเนี่ยคือยังไงเป็นการฝึกเลข8เป็นการฝึกการมองโค้งครับการมองโค้งการออกจากโค้งการใช้คันเร่งต่างๆครับแล้วทำไมถึงเรียกว่า power slide power slide ก็คือเห็นไหมว่าท้ายล้อหลังปัดสไลด์เลยเดี๋ยวดูนะเนี่ยไงไม่ใช่อันนี้ด้วยอันนี้สไลด์อันนี้ผ้าอันนี้ผ้าอันนี้สไลด์ผมลองใช่ไหมครับอันนี้สไลด์แรงไปหน่อยอันนี้โอเวอร์สไลด์แต่อันเนี้ยเนี่ยเขาเรียกโฟสไลด์เนี่ยนะท้ายปัดออกอ๋อมันเป็นการซ้อมการเรียนนะครับของการเริ่มต้นของการขี่เรซซิ่งเป็นยังไงเป็นการเริ่มต้นเบสิกเบสิกตอนแรกจะเริ่มจากเป็นวงกลมลูกไข่วนซ้ายวนขวาเสร็จแล้วก็มาทำเป็นอินฟินิตี้คือเลข 8เป็นแบบไม่หยุดมันเบสิกเดียวกับการขับรถดิฟก็แบบใช้เบสิกนี้เหมือนกันแบบนี้เหมือนกันแบบนี้เหมือนกันครับรถดิฟก็ใช้เบสิกนี้เหมือนกันนี่เยี่ยมเลยครับนี่ฝรั่งเขาถึงเก่งเพราะเขาเริ่มตั้งแต่เด็กๆไงใช่เด็กๆบ้านเรายังเล่นอะไรยังลูกคางเล่นลูกคางลูกแก้วเป่ากบอะไรกันอยู่เลยสมัยนี้ก็ไม่รู้จักนะลูกคางสมัยนี้ก็ดีขึ้น
ล่นเน็ตอย่างเดียวไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างนี้เท่าไหร่ออกกำลังกายเขาออกกำลังกายมือกับสายตานิ้วล็อกมั่งอะไรมั่งอีกด้วยอะไรก็ว่าจริงแล้วใช้กีฬาดีที่สุดนะครับเด็กๆนะอยู่ที่ผู้ปกครองปลูกฝังแล้วกันว่าจะให้ลูกไปทางไหนไปดูอีกหนึ่งคลิปครับอันนี้เป็นเด็กเรื่องราวของเด็กๆเหมือนกันเด็กเหมือนกันน่ารักในเรื่องราวของการแข่งขันของเด็กครับรถถีบรถถีบรถถีบเหรอครับไปดูกันวันนี้วันนี้โปรดิวเซอร์รักเด็กกันเนี่ยมันไม่มีเสียงอันเนี้ยไม่มีเครื่องโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับนะรถอันนี้มันเป็นรถลักษณะเหมือนใช้ขาถีบของเด็กโตที่มากแล้วก็จัดเป็นการแข่งขันขึ้นมาไปละหนึ่งครับอ๋อใช้เท้าถีบใช่ไม่มีตัวไม่มีตัวปั่นนะไม่มีตัวปั่นเลยครับเป็นรถเด็กอะรถไถเด็กอะลงไปอีกหนึ่งครับแต่เขาจัดแข่งขันขึ้นมาพี่กิ๊งพี่บอมดูดีๆนะว่าตอนหลังมันจะมีการพลิกโผเกิดขึ้นจับตาดูหมวกขาวจับตาดูหมวกขาวให้ดีนะครับปึ๊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 บดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับหมวกขาวดูไม่มีนะครับโอ้โหไปแล้วครับปึ๊ดปึ๊ดโอ้โหยกลึกกว่าโค้งนอกแล้วตัดเข้าในด้วยคอมนอกด้วยคอมนอกด้วยโอ้โหยกลึกมาจากข้างหลังอ่ะนี่โอ้โหแล้วทิ้งไม่ใช่เยอะนะดูลีลาไงนี่ปล่อยข้างหน้าชะล่าใจแบบรีบไปก่อนกำลังขาไม่ดีเข้าเส้นแล้วรถไม่ได้ถูกนะครับรถคันนี้ไม่ได้ถูกๆนะพี่ทำไมอ่ะถ้าเป็นรถตัวท็อปๆยิงกันหลักหมื่นนะจักรยานเนี่ยจักรยานเล็กเล่นใช่มันมีน้ำหนักไงที่เบาไงแต่บ้านเรามีขายของประเทศจีนที่ทับก๊อบๆมาก็3-4 พันก็พอซื้อได้เคยเห็นห้างใหญ่ๆก็มีขายอยู่แบบนี้นะฮะเนี่ยในบูธ KTM ในบูธดูคติอะไรเงี้ยเห็นมีขายครับออกกำลังกายเลยว่าเด็กตอนนี้กำลังฮิตของเล่นของเด็กๆใช่ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเอามาฝากคุณผู้ชมดีเลยครับมาพี่กิ่งจะให้ลูกไหมฮะฮะอะไรนะจะให้ลูกซื้อให้ลูกไหมอ๋อซื้อให้ลูกไหมหูฝาดยังไงพี่กิ่งเดี๋ยวหูมันตึงข้างนี้หูตึงอ่ะมาดูเรื่องราวต่อไปที่มาฝากผู้ชมของคลิปสนุกไปแล้วต่อไปนะครับมารีวิวสักนิดนึงเปิดหัวมาก็อยากให้ผู้ชมได้รู้จักกับรถรุ่นใหม่ๆบ้างครับช่วงนี้ก็บอกเป็นช่วงที่การเปิดรถกำลังมาแรงหลายงานมอเตอร์สปอร์ตนะครับใครยังไม่ไปรีบไปซะนะใช่นะครับมีรถเปิดตัวเยอะแยะมากมายเลยอีกทีนึงเลยไม่กี่วันแล้วหมดที่12ใช่นะครับก็ใกล้แล้วนี่ไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยกับรถทั้งประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนี่เปิดกันเยอะแยะอ่ะวันนี้ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เป็นรุ่นแวนการ์ดโรสเตอร์นะครับรถจักรยานยนต์สไตล์คาเฟ่เลเซอร์ซึ่งตัวนี้เป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการฉีกภาพลักษณ์สไตล์ของรถจักรยานยนต์คลาสสิกเดิมๆสู่รูปแบบใหม่ที่แปลกตาขึ้นอ่ะเป็นไงล่ะดูเหมือนรถไหมล่ะดูเหมือนยานอวกาศเลยสักล้ำมากนะตอนนี้ทรานส์ฟอร์เมอร์ใหม่จะออกเห็นอยู่ในเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์หรือเปล่า นะแล้วก็ดูดันไม่เหมือนใครนะครับเตรียมเผยโฉมในงานนะครับ International Motor Show นะครับที่สหรัฐอเมริกาครับได้ใช้ชื่อว่าแวนการ์ดดูหลายอย่างเนี่ยเขาผลิตนะเก็บรายละเอียดบอกว่าไม่ให้เห็นสายนะสายก็เก็บเหมือนสไตล์ฮาร์เลย์ฝังไว้ใต้ดินนะเดชสายไฟไม่ใช่สายไฟฟ้าสายฟ้าสายดินกันไฟดูดนะครับเก็บสายคันเร่งอะไรหมดเลยเป็นแบรนด์ที่พัฒนาตัวจักรยานน้องใหม่เขาบอกเป็นน้องใหม่เลยนะที่มาพร้อมกับสไตล์คาเฟ่เลเซอร์ดีไซน์สุดล้ำสมัยทอยเสียอยู่เนี่ยนะครับแล้วยังมาพร้อมกับกรรมวิธีผลิตอันล้ำสมัยด้วยนะครับที่ทำให้รถกลายเป็นรถแห่งอนาคตดูดิดูเดี๋ยวมี iPad ให้เล่นด้วยขับไปเล่นในiPadก็พอดีหงายเงือบเลยครับพี่ตู่นะครับแถมได้รับการยืนยันว่าทำการผลิตจริงๆด้วยนะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้ถูกกฎจราจรนั่นแหละถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ยังเป็นคอนเซปต์อยู่แต่สไตล์คงไม่ตายจากนี้หรอกนะแล้วก็อาจจะดูที่ทันสมัยก็เรียบง่ายนะครับโคมไฟหน้าแบบ LED ถังน้ำมันขนาดใหญ่นะเบาะนั่งตอนเดียวเป็นแบบคาเฟ่สไตล์เรียบๆนะครับไฟท้าย LED ชกหน้าแน่นอนครับมากับเทคโนโลยี upside down หัวกลับนั่นเองระบบกระเทือนหลังก็ซ่อนอยู่ในสวิงอาร์มชุดเดียวกันเลยซึ่งเป็นรถที่แบบถึงว่ารถโปรโตไทป์มันออกแบบยังไงก็ได้นะแต่ถ้าขายจริงมันต้องมีสัดส่วนแล้วก็มีอะไรให้มันน่าเชื่อถือได้มากกว่านี้นะครับเครื่องยนต์เหมือนเครื่องฮาร์เลย์มากเลยเหมือนอเมริกาใช่แล้วคือมีการกระทุ้งวาล์วตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ V-twin ความจุนะครับ 1,917 cc ก็ประมาณ 2,000 นั่นแหละนะพร้อมกับการพัฒนาเครื่องยนต์ให้รีสมรรถนะได้ดีโดยมีแรงบิดสูงสุดที่110ปอนด์ต่อฟุตและท่อไอเสียนะครับก็ออกอยู่ด้านข้าง
ได้ข้อมูลความเร็วการแสดงข้อมูลต่างๆนะครับจอแสดงผลต่างๆเนี่ยเป็นจอแบบ LED แบบฟูลดิจิตอลนั่นแหละนะครับแล้วยังมีกล้องมองหลังให้ด้วยมีไว้เพื่ออะไรอ่ะถอยหลังก็ต้องมองเหรออ่าดูว่ามีใครตามมาไหมตำรวจเพราะไม่มีกระจกไงตำรวจมากระจกไม่มีนี่ไงมองในแผ่นไงตำรวจมาก็มองบนที่จอดิจิตอลได้นะครับสำหรับเจ้าแวนการ์ดตัวนี้นะครับที่จะเปิดตัวในงานที่สหรัฐเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโดยสายการผลิตจากบรอกเคนนาวีนะครับยอร์สที่นิวยอร์กนะครับพร้อมกับราคาจำหน่ายนะครับประมาณนะครับประมาณ 30,000 เหรียญ 30,000 เหรียญก็เหรียญเราไม่ต้องคูณหรอกเพราะมันมีผสมภาษีอีกนะไม่ต้องห่วงหรอกราคานะครับแล้วตอนนี้เป็นคอนเซปต์อยู่รอผลิตจริงว่าใช่รถเป็นรถคอนเซปต์รถโปรโตไทป์พวกนี้นะครับมันอาจจะดูด้วยความสวยงามดูได้แต่ถ้าบอกว่าถ้าผลิตเป็นจริงๆด้วยรูปทรงเนี้ยก็คงจะเป็นเนอะผมมองว่ามันอีกแบบนึงเออน่าจะเป็นแบบนึงจะใส่ไฟหน้าที่มันมาตรฐานมีกระจกมองใช่ไงมันดูดีหน่อยแล้วปรับให้มันเหมาะสมกับการใช้งานจริงใช่ไม่น่าจะเป็นรถต้นแบบเป็นแนวคิดเขาครับครับก็รอดูไปจริงๆหลายๆรถหลายๆรุ่นที่เราไม่เชื่อว่ามันจะออกมาออกนะก็ยังออกมาไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้มันให้เข้ากับยุคสมัยให้มันถูกกฎจริตกฎจราจรจำได้ไหมตอนที่เราเอานี่มา F6C อ่ะซึ่งเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมันเคยเป็นคอนเซปต์นะใช่แล้วเหมือนกับรถคอนเซปต์มากเลยนะใช่หลังหัวแล้วมันออกมาสักขนาดนี้หลายรุ่นหลายรุ่นเดียวไฟหน้า F6C ไม่ใช่ต้องอีกตัวเลยที่บอกพี่ว่าเหมือนเจ็ตสกีอะไรนะรุ่นอะไร NM4 เป็นรถแบนแมนรถแมนเลยนะคือเอาตัวก็ยังออกมาจริงๆอ่ะเออยังออกมาจริงๆอ่ะใครสวยด้วยเออสวยด้วยขับสนุกด้วยผมขับแล้วขี่มาแล้วนานสัมผัสแล้วขี่ในตัวเมืองนี่เช็ดเหงื่อเลยนะขี่ไปอุดรมาโอ้โหผิวขี่ระยะไกลนี่โอเคมากเครื่องออโตเมติกบิดอย่างเดียวนะแต่เราเป็นออโตเมติกแบบที่ไม่ได้ใช้เกียร์ CVT มันก็เลยยังมีความต่อเนื่องของเกียร์อยู่กันตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยไปนะครับครับผมอ่ะก็เสร็จในเรื่องของรีวิวไปกับแวนการ์ดจากสหรัฐอเมริกาอ่ะเดี๋ยวดูพี่ตู่มีอะไรต้องบอกว่าเราก็ต้องขอปรบมือให้กับนักแข่งชาวไทยครับนะที่ได้แชมป์เอเชียโรดเดใช่ในวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับก็ได้ทำการแข่งขัน ARC หรือว่าเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพนะครับประจำ2016ครับสนามสุดท้ายละประจำปีนี้ซึ่งคะแนนเนี่ยนี่เลยจากทีมยามาฮ่านะแชมป์เอเชียโรดเรซซิ่งครับล้วนๆเลยโอ้โหยามาฮ่าครับคืออ่ะเรื่องข่าวก็คือทับบิดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะฮะโชว์ฟอร์มในสนามโฮมเรสพังงาดยืนโพเดียมคว้าชัยชนะทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ต่อหน้าแฟนบอลสปอร์ตชาวไทยในการแข่งขันเลนสุดท้ายของรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2016สนาม6นะครับในวันที่2ถึง4ที่ผ่านมานี่เองครับหน่วยในรุ่นใหญ่นะฮะซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ครับ Asia Road Racing จะมีแค่600รุ่นพันไม่มีนะ600เนี่ยตั้นเดชาไกรสารครับหมายเลข24ครับนักบิดจอมเก๋าของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเนี่ยดีกีแชมป์เอเชีย2สมัยซ้อนนะครับกระชากคันเร่งรถแข่ง YZF R6 นำแบบม้วนเดียวจบคว้าชัยในการแข่งในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต600เลส2นะครับแล้วก็ทั้ง2เลสเลยคือเรียกว่าดับเบิ้ลวินเลยขนาดนี้นะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมฮะเจ้าเบียร์เฉลิมพลผลไม้ลูกของชำนาญผลไม้นะเข้าเส้นชัยในอันดับที่2ก็คือเป็นได้ทั้ง2โพเดียมเลยในวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยจะเป็นเลสที่1วันอาทิตย์จะเป็นเลสที่2ใกล้เคียงกับการแข่งขันวอร์ทูไบค์แหละนะส่วนรุ่นเล็กนี่เลยน้องแตมของเรานะหลังจากที่ย้ายค่ายไปนะครับไปแข่งกับยามาฮ่าไทยแลนด์ซิ่งทีมเนี่ยคืนฟอร์มครับกระแทกคันเร่งคือเขาเรียกว่าขี่รถตระกูลอาร์ซีรีส์นะครับบู๊กับนักบิดชาวญี่ปุ่นครับนะโหสนุกผมอยู่สนามวันนั้นไปงานผมไปงานมาใช่ไหมอันนี้ได้รับข่าวแล้วทำไมก๊อฟไม่รีวิวเนี่ยถามทำไม่อะไรเดี๋ยวให้ก๊อฟเล่าต่อก็คือเรียกว่าทำให้มีเพลงชาติไทยบนโพเดียมคือในการแข่งขันนานาชาติเนี่ยถ้าใครขึ้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเพลงชาตินั้นๆนะฮะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ตั้งแต่สนามช้างมาเปิดเนี่ยนะเราก็เคยได้ยินเพลงชาติไทยมาหลายครั้งแล้วนะซึ่งในวันอาทิตย์และวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยอ๋อเราได้ยินเพลงชาติไทยที่แบบเพราะที่สุดเขาบอกว่าทางรายการเขาบอกว่าเราจะได้ยินเพลงชาติไทยประมาณ 3-4 ครั้งต่อวันก็คือ 8:00 น.แล้วก็บ่าย 4:00 น.แล้วก็บ่าย 5:00 น.เพราะว่าแล้วก็ 6:00 น. 6:00 น.ใช่เพราะว่าแข่ง2รุ่นแข่ง2รุ่นเพลงชาติไทยขึ้น2ครั้งใช่รวมกับ 8:00 น. 6:00 น. 4ครั้ง4ครั้งก็ต้องยืนตรง4ครั้งอันนี้เรื่องจริงแล้วคือนอกเหนือจากนี้ต้องบอกว่าทางยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเนี่ยก็ได้ค
ว้าแชมป์ในประเทศผู้ผลิตด้วยนะครับนี่ก็คือคุณในมินชิชอบนะฮะให้เกียรติมาร่วมถ่ายรูปกับแชมป์ในสนามนี้นะฮะไงสุดยอดโหสนามแห่งนี้ปีหน้าน่าจะคึกคักนะปีหน้านะคึกคักเพราะว่านักแข่งโอ้โหแล้วข่าวว่านักแข่งญี่ปุ่นเองก็เตรียมตัวมาดีนักแข่งไทยเองก็ต้องมีการคัดตัวใหม่ในหลายประเทศนักแข่งเก่งขึ้นอินโดนีเซียนี่ก็ไม่ธรรมดาเพื่อนเราใช่เยอะระแวกเพื่อนเราเยอะมากนะครับวันนั้นก็ถือว่าสนุกเป็นเกมสนุกถึงว่าเลทแรกสแตมไม่จบเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุสแตมจิกเข้าลายในขณะที่นักแข่งญี่ปุ่นอยู่ข้างนอกแล้วนักแข่งญี่ปุ่นนำอยู่สแตมจะแซงขึ้นมาในโค้ง8แต่รถเสียหลักสไลด์ก็เลยกวาดไปอีก5คันก็คือซ่อมมาทั้งสวนเลยทำให้อนุภาพซามูลแล้วก็พิรพงษ์หลุยบุญเปงที่ตามมาหลุดกลุ่มออกมาได้ก็เลยเข้าได้แชมป์ในเลทเลทแรก1-2ก็ได้ฟังเพลงชาติไทยส่วนรุ่น600เป็นแผนของเขาป่ะเนี่ยใช่ไม่ใช่สมุทรสแตนก็วันเหตุขี่ดุมากคนนั้นขี่ดุมากขี่ดุแล้ว600ตามมา600ในเลทแรกก็เฉลิมพลได้สตาร์ทแต่งโพดิฟายอันดับโพซิชันอันดับ1ครับนำประมาณ3รอบมั้งแล้วก็มาโดนเพื่อนร่วมทีมโดนเดชาไกรศาสตร์มาแซงได้แล้วก็เดชาไกรศาสตร์ก็นำยาว18รอบจนเข้าที่1เหมือนกันนะครับในเลทแรกกลับมาในเลท2ก็สแตมก็ทำกันบ้านใหม่ปรึกษากับเพื่อนร่วมทีมใหม่อีก 4-5 คนว่าจะเป็นอนุภาพซามูลพีรพงษ์หลุยบุญเปงคณทัศน์ใจมั่นรัตพงษ์บุญเลิศรวมไปถึงพีรพงษ์บุญเลิศด้วยที่ไปขี่ให้ทีมซัพพอร์ตจากญี่ปุ่นนะครับก็มีการปรึกษากันใหม่มีการวางเกมกันใหม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในประเทศไทยอีกครั้งในบ้านเราเนี่ยใครจะขึ้นได้ขอให้เป็นนักแข่งไทยออกสตาร์ทไปได้นะครับสแตมก็ที่คว้าตำแหน่งโพลเหมือนกันก็ออกไปนำแบบยาวเหมือนกันแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่โดนยามาโมโตะนักแข่งญี่ปุ่นที่ขับคาวาซากิเนี่ยโหเสียบแซงกันอยู่พักนึงอ่ะขึ้นลงขึ้นลงแต่สแตมจะเก่งในเรื่องของโค้งไฮสปีดโค้ง4แทบไม่ยกคันเร่งเลยผมยืนถ่ายรูปอยู่โหตรงนั้นแซงสแตมแซงได้ประมาณ 3-4 ครั้งรอบสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นนำอยู่ยามาโมโตะนำอยู่ครับสแตมก็ใช้จังหวะโค้งที่4นี่แหละเสียบลายในแล้วก็นำแล้วก็ทิ้งจนเข้าเส้นก็เป็นสแตมที่คว้าอันดับ1ไปอีกครั้งนึงรุ่น600เหมือนเดิมครับเป็นหนังม้วนเดิมเลยนะครับเดชาไกรศาสตร์กับเฉลิมพลก็เข้าวิน 1-2 ส่วน อนุชานั้นต้องไปบู๊กับแอนโทนีเวสแล้วก็อัสลัมชาแล้วก็โหยแชมป์คนล่าสุดเนี่ยนะครับอัสลัมชากับไซดี้นักแข่งของอินโดนีเซียแอนโทนีเวสของมาเลเซียเคยไปแข่งระดับเวิร์คคลาสมาแล้วนะแล้วลงมาตบเด็กในรุ่นตบเด็กนะเอเตอร์ซิงนะก็ที่3ก็เป็นแอนโทนีเวสนะครับส่วนแชมป์ในรุ่น600แชมป์ประจำปีก็เป็นของไซดี้นักแข่งจากมาเลเซียครับคือเมื่อกี้สนุกสุดยอดกันยอดสนุกมากเสียงเฮเสียงอะไรไอ้เจ้าไอ้ไรไอ้พิรพงษ์หรือบุญเปงฮะเจ้าต๋งเป็นหนึ่งในหรือบุญเปงเป็นเจ้าเต้นเป็นนักแข่งไทยอีกหนึ่งคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไอ้นะเข้าร่วมคลอสของวาเลนติโน่ลอสซี่ก็ส่งไปฝึกฝีมือนั่นแหละฝึกฝีมือเลยนะก็ถือว่าเป็นการเชียร์ที่สนุกอะนะมาแข่งในบ้านเราเราก็อยากให้นักแข่งไทยไม่จำเป็นต้องเป็นยามาฮ่าด้วยเหมือนนั้นนะขอให้เป็นนักแข่งไทยใครก็ได้ขอให้เพลงชาติไทยดังอะใช่ฮอนด้าก็มีในรุ่น600ฮอนด้าก็มีลงนะครับก็เป็นเจ้าโฟร์ดรัตพงศ์รัตพงศ์วิไลโรจน์ส่วนฮอนด้าที่ลงรุ่น210ก็จะมีเอวรพงศ์มาลาหวนนะครับเจ้าแมนแล้วก็มุกระดาสารพืชนักแข่งหญิงคนเดียวที่ร่วมลงแข่งในนั้นก็เชียร์ทุกคนนะครับที่เป็นนักแข่งไทยแต่ว่ายามาฮ่านั้นเขาคะแนนขาดตั้งแต่สนามที่5แล้วสนามสุดท้ายเขาก็อยากจะคว้าแชมป์กันแหละนะโฮมเลสไงโฮมเลสใช่เป็นโฮมเลสอย่างที่บอกก็คือในปีหน้าเป็นข่าวดีของเจ้าชิปนครินทร์นะที่เราเคยได้ยินข่าวว่าอาจจะไปแข่งที่สเปนไม่ใช่นะคือไปแข่งมอเตอร์ทีแข่งระดับโลกเลยนักแข่งไทยคนก็สเปนก็เจ้ากล้องขึ้นไปแทนใช่สมเกียรติจันทาขึ้นไปแทนครับแล้วปีหน้านี่สนามไซปังปิดแล้วนะครับก็บอกเลยว่าปีหน้ามอเตอร์สปอร์ตไทยปิดฮะอาจจะปรับปรุงอาจจะรีโนเวทประมาณนะครับอาจจะเป็นรีโนเวทใหม่ไม่มีการแข่งขันทั้ง MotoGP วอตูไบค์ F1 อาจจะมีการรีโนเวทปีหน้ายกเลิกก่อนนะครับครับก็เรียกว่าเป็นข่าวดีของมอเตอร์สปอร์ตไทยแหละนะครับที่นักแข่งได้ส่งออกไปต่างประเทศแล้วนะครับได้ไปแข่งไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเรานะครับและรวมถึงการแข่งขันในประเทศเราก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้ทั้งหมดทุกรุ่นเลยใช่เยี่ยมครับเรียกว่าก็เป็นมือเลยเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากกันของพวกเราชาวไทยต้องใช้คำนี้นะใช่ใช่พวกเราคนไทยทุกคนแล้วก็ต้องช่วยร่วมกันเชียร์ต่อไปในปีต่อไปนักแข่งที่ขึ้นไปการแข่งขันรุ่นใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปครับผมทั้งนั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ